อ่ะทีนี้มาต่อที่ทัพนักกีฬาเทควันโดของไทยนะคะเดินทางไปแข่งขันที่เกาหลีใต้แล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะคว้ามา7เหรียญทอง3เหรียญเงินและก็2เหรียญทองแดงค่ะอัปเดตผลงานของทัพนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยนะคะเดินทางไปแข่งขันเทควันโดรายการซุนซอน Korean Open International Championship 2024ที่เมืองซุนซอนที่เกาหลีใต้นะคะตั้งแต่วันแรกก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมแล้วค่ะวันแรกนี่ทำไป5เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงส่วนวันที่2ค่ะก็คว้าเหรียญรางวัลเพิ่มเติมมาได้นะคะเก็บเพิ่มได้อีก2เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงค่ะโดย2เหรียญทองนะคะได้จากนายกฤตยศพร้อมปัจจุนะคะในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมแล้วก็นางสาวอัยริสาสุขสวัสดิ์ค่ะรุ่นน้ำหนักไม่เกิน46กิโลกรัมอีก2เหรียญเงินนะคะได้จากนายณัฐพัฒน์มีสุขรุ่นน้ำหนักไม่เกิน73กิโลกรัมและนางสาวเพชรดาศรีจันทึกรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมค่ะขณะที่อีก1เหรียญทองแดงนะคะมาจากนายณัฐวัฒน์บุญช้างค่ะรุ่นน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมซึ่งหลังจากจบการแข่งขันวันแรกและวันที่2ทั้งหมดนี้นะคะทัพนักกีฬาไทยค่ะก็คว้าเหรียญรางวัลรวมไปทั้งหมด7เหรียญทอง3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงนะคะนักกีฬายอดเยี่ยมฝั่งชายค่ะเป็นของนายกฤตยศพร้อมปัจจุนะคะในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมส่วนนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายหญิงค่ะเป็นของนางสาวปานบัวโมรมัตนะคะในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน52กิโลกรัมค่ะขณะเดียวกันในประเภทโค้ชยอดเยี่ยมชายนะคะได้แก่มิสเตอร์ปาร์คฮีคังนะคะส่วนโค้ชยอดเยี่ยมหญิงค่ะเป็นของวิชิตสิทธิกันนะคะนอกจากนี้ทีมไทยค่ะยังคว้าถ้วยคะแนนรวมอันดับที่1ในรุ่นเยาวชนเพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นทัพนักกีฬาเทควันโดในรุ่นใหม่ๆนะคะที่เริ่มทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนนะคะก็จะก้าวขึ้นไปทดแทนรุ่นพี่ในอนาคตค่ะครับ